คูเล่ให้มันเข้ากันนะคะอู้น้ำฟงจวกๆค่ะขวดคกขวดสากหลายคักคือสิกินเมิดละผู้เดียวนี่หน้าคอยอยู่ไสเนาะหน้าคอยมาหน้าบ่มือนี่มีดปอกมีดปอกนี่บ่มีแน่นอนต้องใส่สกิลการใส่มีดสกิลการใส่มีดก็แห้งบ่ค่อยมีได้จ้ะเมืองบักแตงขนาดหน่วยใหญ่ๆยังอ่อนๆอยู่เลยจ้ะเมืองๆจากตอนใหญ่ๆจังกินเต็มปากเต็มคำแล้วมันก็สิกรอบถ้าจักตอนน้อยๆแลบๆเดี๋ยวตำมาสิเละตุ่มเป๊ะเลยจ้ะคั่วอีสานอินไส้ทุ่งสวัสดีค่ะมื้อนี้เฮาสิมาตำแตงใส่หมูย่อเด้อค่ะตำแตงใส่หมูย่อสมับง่ายๆบ้านๆสไตล์อีสานบ้านเฮานะคะขอใส่บักพริกก่อนนะคะอันนี้เป็นบักพริกแห้งแล้วแต่ความเผ็ดผู้ใดมักแต่ว่าก็อย่าสูใส่หลายๆมันสิเผ็ดบักพริกบ้านเฮาเผ็ดแห้งร้องไห้ขึ้นมาซวยบ่ได้เด้อค่ะเด้อตำบักพริกให้แหลกจักนิดหน่อยก่อนนะจ๊ะพอบุบๆแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปสัก2กีบหรือผู้ใดมักกระเทียมหลายๆก็ใส่หลายกว่าหั่นก็ได้บ่มีปัญหาอะไรนะจ๊ะแล้วแต่ความชอบมักแบบใดก็เฮ็ดแบบนั้นเด้อค่ะเฮานี่เฮาสิปรุงรสก่อนนะจ๊ะอันดับแรกกะนี่ค่ะมะเขือเทศนะคะมันหน่วยบ่ใหญ่พาเคิงกับพ่อจ้ะมักหลายกับไส้หลายก็จะเปรี้ยวๆหวานๆนะคะรสชาติของมะเขือเทศแล้วก็นี่นะคะจะเป็นบักกอกบางคนเพิ่นก็มักเนาะบางคนเพิ่นก็บ่มักแต่ว่าเฮามักถ้ามันมีเฮาก็ใส่จ้ะถ้าบ่มีก็บ่มีปัญหาอีหยังแล้วก็บักนาวนะคะจัก2เปียงพ่ออย่าสุใส่หลายๆเดี๋ยวมันจักเปรี้ยวเกินไปต่อไปนะคะเป็นสุโรดใส่หน่อยใส่หลายก็แล้วแต่ผู้มักนะคะแต่ว่าข่อยขอใส่หน่อยๆก็พอแล้วก็น้ำตาลนะคะแล้วแต่ผู้มักถ้าผู้เพิ่นแบบว่าอีสานแท้ๆอีลีเพิ่นก็บ่ใส่นะคะน้ำตาลลางคนเขาเจ้าก็บ่มักเนาะตำบักฮุ่งตำอีหยังก็สร้างใส่น้ำตาลเขาเจ้าก็บ่มักแต่ข่อยมักใส่น้ำตาลหลายกลัวสุโรดเด้อค่ะก็แล้วแต่เนาะว่ามักแบบใดปลาแดกนะคะจักสักพี่นึงน้ำปลาค่ะจักส่วนเฮาเน้นตำปลาร้านะคะวันนี้ตำปลาร้าค่ะแล้วก็ยั่วยั่วให้น้ำตาลให้สุโรดละลายเราจะให้บักเขือเทศอันนี้จักน้อยนึงนะคะแล้วก็ใส่นี่เลยตอนบักอันแตงที่เฮาซับไว้นะคะบักแตงด้วยเดียวกระโจนว่าล่นถาดจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเราจะยั่วเลยโอ้เสียงจั่ว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 มากนี่ค่ะแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มจ้ะพอดีเป๊ะละกะนี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะใส่ลงไปนะคะหมูย่ออุบลบ้านเฮาละกะหอมเปนะคะหอมเปหรือผักชีฝรั่งผักชีใบเลื่อยก็เอาแต่ไผ่สิมากเอิ่นนะคะบางแบบเอิ่นแบบใดกะแค่โคเล่โคเล่ให้มันเข้ากันนะคะอู้น้ำฟงจวกๆค่ะตำบักแตงนี่น้ำก็สิหลายๆแน่นี่ค่ะตำบักแตงน้ำก็สิหลายๆแน่อู้เห็นบ่จ้าเห็นบ่จ้าเป็นตาแซ่บบ่ขวดคกขวดสากหลายคักคือสิกินเมิดละผู้เดียวนี่หน้าข่อยอยู่ไสเนาะหน้าข่อยมาหน้าบ่มือนี่
ตำหมูย่อนะคะหรือว่าตำแตงหมูย่อนะคะหมูย่อกับหมูย่ออุบลบ้านเฮานะคะสูตรง่ายๆนะคะสูตรง่ายๆบ้านๆเฮ็ดกินอยู่ทงไฮทงหน้านะคะซ้ํานี่ก็มีความสุขแล้วนะคะชีวิตบ้านหลายบ้านหน้าของเฮาตำแตงแซ่บๆกินกับข้าวเหนียวเนาะค่ะมื้อนี้ขอตัวไปกินข้าวก่อนจังได๋กะพอกันใหม่มื้อหน้าเนาะจ้าถ้าผู้ใดมักวิธีการเฮ็ดอาหารสไตล์ครัวอีสานอินไซด์ถุงของเฮานะคะก็สามารถกดติดตามได้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ลูกหลานบ้านเฮาเด้อจ้ามื้อนี้ขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอยู่ดีมีแห้งกินข้าวแซ่บเด้อจ้าพี่น้องเด้อมาค่ะกินข้าวน้ำกันข้าวง่ายค่ะข้าวง่ายข้าวง่าย